มีโอกาสได้อ่านงานจัดอันดับ10นวัตกรรมเปลี่ยนโลกก่อนจะถึงแต่ละรายการว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะย้อนไปในอดีตเรามาดูก่อนว่ากระบวนการเกี่ยวกับการแปลงความคิดหรือไอเดียแนวคิดนะครับไปเป็นสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมคือเอามาทำตลาดได้สร้างเงินนะฮะเริ่มต้นเขาบอกว่าเมื่อมีความคิดอยู่ในหัวแล้วลองไปสำรวจตลาดดูสิถ้าสำรวจตลาดแล้วพบว่ามันมีอยู่มีคนทำอยู่มีคนใช้อยู่แสดงว่ามันไม่ใช่นวัตกรรมฮะก็ต้องเอากลับไป modify ไอเดียใหม่คือมีการปรับปรุงแนวคิดปรับปรุงให้มันแตกต่างใช้งานได้มีค่ามากขึ้นเพิ่ม value อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้ไม่เหมือนเดิมแล้วกลับเข้าไปสำรวจตลาดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันยังมีอยู่แล้วมีคนทำอยู่แล้วสำรวจในรายละเอียดแล้วพบอย่างนั้นจริงก็ต้องกลับมาใหม่วนไปอย่างนี้แต่ถ้าโชคดีเข้าไปสำรวจตลาดแล้วพบว่ายังไม่มีใครทำเลยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน protect คำว่า protect ก็คือการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอันนี้เป็นแค่แนวคิดอยู่นะฮะเขาบอกสามารถจดได้ครับลิขสิทธิ์เหมือนกับที่โซนี่เคยจดเรื่องของลิขสิทธิ์จอแบนในยุคที่เขาคิดเนี่ยเขายังทำไม่ได้ฮะเขาพัฒนาจนกระทั่งทำได้แล้วก็ได้ออกมาขายแต่ตอนเขาจดเนี่ยไม่ว่าใครนะเวลาจดลิขสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ต้องทำได้ขอแค่คิดว่าอาจจะทำได้แล้วมาจดไว้ก่อนเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะคิดแล้วไม่จำเป็นต้องผลิตออกมาเป็นชิ้นเป็นอันใช้งานได้ขายได้ไม่ต้องนะเอาแค่คิดก่อนแล้วก็ไปจดทรัพย์สินแล้วก็ลงไป exploration of idea คือนำไปแตกออกมาแล้วก็ลองทำดูถ้าทำแล้วขายได้แล้วคุ้มแล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดไปทำเงินในตลาดอันนี้เป็นแนวคิดของการปรับจากไอเดียไปสู่ innovation กลับมาที่คำว่า10นวัตกรรมเปลี่ยนโลกต้องบอกว่า10นวัตกรรมเนี่ยมันเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเทคโนโลยีแล้วที่ผมพูดวันนี้นี่เป็นวันที่เหมาะสมเพราะถ้าอีก50ปีสิ่งที่ผมกำลังพูดต่อไปนี้หรือว่า10นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนี้คงไม่ใช่แล้วมันคงเป็นยุคแรกซะละมั้งเหมือนกับที่สิ่งมีสิ่งมหัศจรรย์7สิ่งยุคแรกยุคกลางยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราคงไม่พูดถึงว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคงป่านนั้นน่ะเราคงใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ปัจจุบันนี้เราก็ใช้แท็บเล็ต PC คําว่าคอมพิวเตอร์เด็กบางคนคอมพิวเตอร์อ่ะก็รู้จักอ่ะนะนะครับแต่เดสก์ท็อปเนี่ยไม่รู้จักแล้วนะครับเดสก์ท็อปคือเครื่องตั้งโต๊ะนะฮะเรามาดูสิ่งแรกเลยแล้วกันคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ในยุคแรกมันแปลว่าเครื่องคำนวณครับบวกลบคูณหารได้ตอนหลังมานี่เขาได้พัฒนาตามแนวคิดของชาวแบบเบตจนกระทั่งเครื่องคำนวณเนี่ยมี3คุณสมบัติ 1. มีหน่วยควบคุม 2. หน่วยความจำ 3. หน่วยคำนวณถ้าเป็นแค่เครื่องคิดเลขก็คงมีแต่หน่วยคำนวณหน่วยควบคุมให้มันทำงานกับอุปกรณ์อื่นๆหน่วยความจำที่บันทึกไว้สามารถทำงานได้ซ้ำได้หลายรอบที่มีประสิทธิภาพเช่น main memory หรือprimary memory secondary memory อะไรพวกนี้นะครับ input unit output unit พัฒนาเยอะแยะมากมายนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่เคยมีแนวคิดว่ามันเคยอยู่แต่ในองค์กรตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านบ้านบางหลังมีทั้ง 4-5 เครื่องนะครับในรูปแบบต่างๆ The Pill ก็คือยาเม็ดผมเคยเอา10เรื่องนี้ไปสอบถามกลุ่มคนที่เป็นพระนิสิตพอดีท่านอายุเยอะ
ชื่อไหมครับ10นวัตกรรมที่บอกว่ามีอิทธิพลต่อเขามากที่สุดคือยาเม็ดผมนั่งคิดดูจริงนะครับถ้าเป็นเด็กๆนี่คงบอกว่ายาเม็ดไม่สำคัญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างผมหรือผู้สูงอายุสัก50ขึ้นเนี่ยโอ้โหยาเม็ดนี่ติดกระเป๋าฮะบางท่านเจอความดันกับเบาหวานเข้าไปนี่เป็นห่อเลยขะอยู่ติดตัวห่างไม่ได้3เวลาหลังอาหารสำคัญมากสมัยก่อนเราจะกินยาต้องยาต้มฮะเอารากไม้มาต้มแล้วก็ซดน้ำร้อนๆปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วเม็ดเดียวหายปวดหัวตัวร้อนเม็ดเดียวหายครับถ้ามาอยู่2เม็ดคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่แน่นอนเลยยกมือเชียร์ผมใหญ่เพราะว่ายาเม็ดนี่แก้ปวดนะปวดท้องทุกเดือนปวดท้องยาเม็ดช่วยได้ครับยาน้ำนี่มันประสิทธิภาพน้อยกว่ายาเม็ดเยอะเพราะยาเม็ดนี่ไม่ต้องขมขื่นเข้าลงคอมีผลทันทียาน้ำนี่กินเข้าไปกินก็แรงไม่ค่อยมีแล้วครับยาน้ำตอนนี้เป็นยาเม็ดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราเพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็น1ใน4มาจากสงสารนะครับเกิดแก่เจ็บตายเจ็บฮะไม่มีใครอยากเจ็บฮะไม่มีใครอยากตายแต่ตายหนีไม่พ้นแต่เจ็บนี่สิมันหนีพ้นได้ยาเม็ดช่วยได้ครับช่วยหนีความเจ็บปวดได้ช่วยรักษาอาการเจ็บปวดเจ็บป่วยได้ซีเมนจินถ้าเราไปดูหนังย้อนยุคบ่อยๆเราจะพบว่ารถไฟในอดีตนั้นมีเรื่องราวเยอะครับอย่างเช่นคดีปล้นรถไฟในอเมริกาหนังคาวบอยขี่ม้าไล่ตามรถไฟปีนขึ้นรถไฟได้ครับขี่ม้ากระโดดปีนขึ้นรถไฟได้ป้นรถไฟปัจจุบันนี้เราคงขี่ม้าป้นรถไฟไม่ได้นะครับรถไฟวิ่งเร็ววิ่งตามไม่ทันแต่แน่ดีอาจจะพัฒนาเครื่องจักรยังไม่ดีนะครับแต่ที่แน่ซีเมนจินนี่เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำปัจจุบันนี้เริ่มใช้เครื่องจักรดีเซลใช้น้ำมันดีเซลเป็นเครื่องจักรแล้วก็เริ่มหันมาใช้ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่ารถไฟความเร็วสูงปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงรถไฟใช้ทำอะไรครับที่ผมเห็นใช้ประโยชน์อย่างแน่ๆก็คือ1ขนคนปริมาณมากๆ มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำปลอดภัยขนสินค้าผมมีรถไฟหลายเที่ยวขนสินค้าอย่างเดียวครับไม่ขนคนเพราะขนได้ครั้งละมากๆต้นทุนก็ไม่สูงเพียงแต่ว่าถ้าเรารอเวลาอาจจะยุ่งแล้วก็ตอนนี้แนวคิดของการทำเส้นทางของอาเซียนก็มีแนวคิดจะทำรถไฟฮะสร้างรถไฟจากลาวมาถึงลำปางฮะแล้วลำปางก็กลายเป็นจุดขนถ่ายสินค้านี่เป็นความฝันอยู่นะครับยังไม่เห็นออกมายังไม่เห็นรางรถไฟหน้าบ้านผมอะไรเงี้ยนะครับก็มีแนวคิดอยู่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงในไทยเองก็จะเปลี่ยนรถไฟจากเหนือลงใต้จากใต้ขึ้นเหนือออกจากกลางขึ้นเหนืออะไรเงี้ยนะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงเดือนที่แล้วยังมีข่าวรถไฟตกรางอยู่เลยรถไฟธรรมดาวิ่งไม่กี่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังมีปัญหารถไฟชนรถพลิกอัพอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าน้ำท่วมรางรถไฟแล้วจะบอกว่าจะมาทำรถไฟความเร็วสูงเราต้องพัฒนาอีกเยอะเลยนะครับกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะระยะทางหรือเปล่าแต่ได้ยินว่าอย่างของญี่ปุ่นพัฒนารถไฟความเร็วสูงมาหลายสิบปีไม่เคยตกถ้าเข้าเมืองไทยนี่ไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับต้องลุ้นดู DNA ครับ DNA นี่ถ้าดูซีรีส์อเมริกันซีรีส์
เรื่อง CSI การวินิจฉัยโดยใช้วิทยาศาสตร์ในคดีฆาตกรรมหรือ Crime Scene Investigation เป็นการวินิจฉัยโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีการใช้ DNA เข้ามาตรวจสอบเช่นคุณไปทำร้ายเขาฆ่าเขาตายคนที่เขาถูกฆ่าข่วนคุณผิวหนังติดเล็บเอาไปตรวจ DNA รู้เลยครับว่าใคร DNA คือเขาเรียกว่า identification หรือว่าเครื่องบ่งบอกลักษณะของเราว่าเราเนี่ยคือใครออกมาเป็นข้อมูลนะครับและใช้เปรียบเทียบนอกจากจะใช้ในการตรวจสอบรูปพรรณของผู้คนแล้วยังสามารถใช้ตรวจสอบสายโลหิตเช่นการตรวจสอบว่าเป็นลูกจริงหรือเปล่าโอ้โห DNA ในเมืองไทยนี่ดังฮะออกข่าวบ่อยดาราอ้างครับที่มันดังเนี่ยเพราะดาราฮะดาราฉันท้องกับคุณคุณท้องคุณเป็นพ่อลูกอะไรเงี้ยนะครับถ้าตรวจ DNA บางคนบอกไม่ตรวจทำไมเป็นอยู่แล้วไม่ตรวจ ไม่รู้สิครับก็มันเป็นข่าวนะฮะพูดถึงเรื่องการใช้ DNA เป็นเครื่องมือในการตรวจว่าใช่พ่อใช่ลูกจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่แม่จะถูกทิ้งอะไรเงี้ยนะครับหรือแม่ไปมีแฟนหลายคนแล้วมีลูกขึ้นมาไม่รู้ลูกของใครนะต้องมาใช้ DNA ช่วยตรวจดูหาพ่อนี่คือประโยชน์ของ DNA ในการตรวจสายพันธุ์ในการตรวจว่าเป็นใครในคดีฆาตกรรมเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาไปเยอะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมถ้าจำได้เราเคยได้ยินเรื่องการโคลนนิ่งแกะสำเร็จครั้งแรกนะฮะตอนนั้นได้ยินข่าวอยู่เรื่องแกะทอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโคลนนิ่งลูกแกะทำให้แกะพ่อแกะลูกเหมือนกันเดะเหมือนกันเลย DNA เหมือนกันนะฮะฝาแฝดเองก็มี DNA เหมือนกันมีคดีฆาตกรรมในCSIเยอะนะฮะที่พูดถึงสายพันธุ์ที่เหมือนกันคือตรวจแล้ว DNA เหมือนกันบางทีตรวจปุ๊บอ่ะเป็นพ่อนี่DNA นี่เป็นพ่อไม่ใช่ตัวเขาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเรื่องของการเอามาตัดต่อพันธุกรรมได้เรื่องการตรวจชันสูตรได้อย่างนี้นะครับเครื่องบินนะเครื่องบินในยุคแรกนี่ทุกท่านพอทราบใช่ไหมครับว่ามีไว้ที่เจริญรุ่งเรืองและถึงขีดสุดคือไว้ทำสงครามฮะบินกันว่อนฟ้าส่วนเรื่องการขนส่งนั้นเพิ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาไม่นานพอธุรกิจเริ่มเจริญรุ่งเรืองคนก็เริ่มมีตังค์เริ่มเดินทางไปทำธุรกิจเริ่มมีเหตุฮะผมเรียกว่ามีเหตุให้ต้องเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศพอทำธุรกิจเปลี่ยนภูมิลำเนาก็มีเหตุต้องไปฮะเหตุที่ไปก็มีไม่กี่อย่างละครับคนเราเดินทางไปทำสมัยก่อนคงต้องไปทำธุรกิจเป็นหลักนะฮะทำธุรกิจเสร็จก็ย้ายถิ่นฐานไปการศึกษาไปท่องเที่ยวก็คงมีละแวกนี้แต่นี้แรกเราใช้เครื่องบินไปทำสงครามพัฒนาเครื่องบินเพื่อทำสงครามโดยตรงแต่อานิสงส์ของการพัฒนาเครื่องบินในยุคสงครามโลกทำให้เรามีเครื่องบินพาณิชย์ที่ทันสมัยแล้วผู้คนก็นิยมการเดินทางเพราะเขาว่าปลอดภัยกว่ารถยนต์แต่ตกทีตายทั้งลำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากการตกเครื่องบินแต่รถยนต์นี่บ่อยฮะเขาถึงบอกว่าโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุจากเครื่องบินกับรถยนต์เทียบกันลำบากเพราะเครื่องบินนั้นเป็นข่าวทีก็ข่าวดังแต่นานๆเกิดที
แต่รถยนต์นี่อาจจะบอกว่าทุกวันเลยก็ได้แต่เราไม่ค่อยได้ข่าวฮะยกเว้นรถทัวร์อย่างประเทศไทยรถทัวร์ล้มทีเราก็ได้ข่าวแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่เยอะฮะอย่างเช่น7วันอันตรายผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้ครับว่า7วันอันตราย7วันในตายกี่ศพปีใหม่ทีสงกรานต์ทีมี7วันฮะ7วันของปีใหม่กับ7วันของสงกรานต์ประมาณ300ศพ7วันฮะวันละ50เกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งเป็นพันถ้าบอกเครื่องบินตกปีนึงตกครั้งหนึ่งประเทศนู้นโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้ฮะกับ7วันเกิดอุบัติเหตุเป็นพันตายกันหลายร้อยต้องเอาตัวเลขมาโชว์คนเราจะได้ตระหนักพอคนเราตระหนักปุ๊บสถิติก็ลดลงลดลงลดลงปีล่าสุดบอกว่าตั้งตายเป็นศูนย์ก็เป็นตั้งเพื่อที่จะให้มันลดลงอะแต่ไม่คงไม่หมายว่าตั้งเพื่อมันเป็นจริงนะเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแต่ถ้ามันเป็นศูนย์ได้นี่ก็สุดยอดเหนือจินตนาการเลยนะครับว่าคนทุกคนตระหนักให้ความตระหนักกับชีวิตของตัวเองจนกระทั่งไม่มีใครประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ในความเป็นจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเรายังเปิดให้มีการดื่มสุรายังเปิดยังขับรถแล้วก็หลับในจะขับรถโดยประมาทครับนั่นก็เป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินแล้วก็น้องมากกว่าเครื่องบินเยอะครับรายการที่6อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งโลกเข้าด้วยกันในยุคแรกเนี่ยยุคกำเนิดเอาไปตอนกำเนิดของอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นก็เพราะว่าทางสหรัฐกังวลว่าถ้ารัสเซียมาทิ้งระเบิดที่ศูนย์บัญชาการแต่ละรัฐจะทำให้การสื่อสารหายไปหมดติดต่อกันไม่ได้ก็เลยสร้างระบบที่เรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงสงครามเย็นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันหลังสงครามเย็นจบก็มีการโอนย้ายเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาเอาไปศึกษาดูว่าสนใจไหมภาคการศึกษาสนใจแล้วก็ขยายตอนแรกก็เชื่อมต่อกันแค่4มหาวิทยาลัยเป็นโครงการนำร่องพอขยายแล้วก็ไปทั่วทั้งสหรัฐภาคเอกชนจริงๆไม่ใช่ภาคเอกชนสนใจนะแต่เป็นเพราะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้วติดใจจบออกมาทำงานบริษัทยังใช้แอบใช้งานของมหาลัยอยู่มหาลัยก็ขยายครับบอกว่าอ่ะลูกศิษย์ใช้งั้นขยายไปเลยขยายไปสู่ภาคเอกชนก็มีเอกชนขอใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เกิดเครือข่ายของเครือข่ายเครือข่ายมหาลัยออกมาเป็นเครือข่ายบริษัทแล้วก็มีการศึกษาจากประเทศอื่นๆเริ่มต้นจากการศึกษาก่อนนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็เริ่มเที่ยนที่มอสงขาเชื่อมต่อไปที่ออสเตรเลียติดต่อกันคุยกันได้แล้วก็กระจายมาสร้างเครือข่ายเช่าแบนด์วิดต์เพราะมันต้องเสียเงินเช่าสายอะฮะสายมาแล้วถึงจะเกิดการกระจายออกไปทำให้เกิดช่องแบนด์วิดต์สมัยนั้นผมก็มีโอกาสใช้ครับสมัยอีเทอร์เริ่มต้นที่ประเทศไทยประมาณปี 37, 38, 39ประมาณนี้ก็ไปซื้ออีเทอร์ของ Log Info KSC ซื้อเป็นรายชั่วโมงฮะแล้วก็คอนเน็กผ่านโมเด็มชั่วโมงก็แพงนะ20บาทเล่นก็เปิดเว็บไซต์ Yahoo ยังไม่มี Google ครับ Google มาทีหลังมี Yahoo เข้า GeoCity Hotmail นี่เห็นหรือยังนะคงมีแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานแพงฮะอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ยังมีไม่เยอะซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆก็ยังไม่พัฒนาไม่ปัจจุบันครับปัจจุบันนี้เจอ ADSL เข้าไปนี่สบาย24ชั่วโมงออนได้24ชั่วโมงเดือนนึงก็นิดเดียวนะครับ300 400 500แล้วแต่แพ็คเกจที่เราเลือกปัจจุบันเราต่ออินเทอร์เน็ตได้24ชั่วโมงจากที่บ้านร้านเน็ตก็ชั่วโมง10บาทมีเครื่องให้โซฟานั่งอย่างดี
นะครับชั่วโมง10บาทถูกแล้วก็แถมมีไมโครโฟนมีเว็บแคมให้ด้วยนะครับร้านเน็ตนะฮะนี่คืออินเทอร์เน็ตก็จะมีประโยชน์ครับอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์เขาบอกประโยชน์จริงๆมี4อย่างจัดกลุ่มไว้แล้ว 1. ในยุคแรกเขาใช้เพื่อการสื่อสารเป็นสำคัญสามารถส่งเมลสมัยนั้นส่งเมลด้วยพายฮะ PINE พายผมยังไปอบรมที่มอเกษตรเลยการใช้โปรแกรมพายส่งอีเมลเทคหมดล้วนๆนะครับเทคหมดส่งอีเมลคอมมูนิเคชันอย่างเดียวแล้วก็ขยายมาเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาสามารถสืบค้นได้แม้แต่สมัยนั้นหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอสืบค้นได้แต่ค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอผมเลยต้องมาสนใจเรื่องการทำเว็บไซต์ด้านการศึกษาพอ education เริ่มให้ความสำคัญสามารถ communication ได้ education ได้ก็เกิด entertainmentเล่นเกมฮะมีเกมเกิดขึ้นสมัยแรกๆผมแต่ผมไม่เคยเล่นนะครับเพราะผมไม่ชอบเล่นเกมอย่างนี้ว่ามีพวกเกมออนไลน์พวก StarCraft สามารถที่จะเชื่อมเล่นกันแล้วก็สู้กันอะไรเงี้ยสมัยนี้เกมออนไลน์นี่ดังฮะดังมาแบบดังจนเป็นผู้แตกเลยตอนที่แร็กนาร็อกมาเล่นกันหมดใครเล่นแร็กนาร็อกไม่เป็นแร็กนาร็อกไม่เป็นไม่มีอะครับเด็กนะฮะเด็กๆพอแร็กนาร็อกเริ่มจางไปนิดนึงก็จะมีปังย่าโอ้โหดังมากปังย่าผมเคยลองเล่นอยู่นิดนึงสงสัยมันดังเพราะอะไรเพื่อจะไปคุยกับชาวบ้านได้ปังย่าเป็นโปรแกรมตีกอล์ฟฮะผมตีไป3หลุมมั้งผมหยุดเลยผมมานั่งคิดเอ๊นักศึกษานักเรียนสมัยนี้ตีกอล์ฟไม่เป็นสักคนแล้วทำไมมานั่งตีกอล์ฟกันหน้าคอมพิวเตอร์เล็งกันแม่นด้วยนะตีลงหลุมทุกลายตีลงแบบตีข้ามหลุมทรายข้ามน้ำโฮอินวันโอ้โหมีหมดครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไม้นะครับวัดลมเก่งกันจริงๆใช้เด็กเพื่อความบันเทิงเล่นเกมปังย่าปัจจุบันเงียบไปแล้วครับปัจจุบันนี้ชอบเกมยิงกันเกม SF ฮะยิงกันแล้วเกมอื่นอีกเยอะแยะผมไม่ตามฮะนักศึกษาคุยให้ฟังก็ไม่ค่อยอยากฟังเพราะไม่ไม่มีใจรักด้านการเล่นเกมไม่รู้จะเล่นกับใครมานั่งอ่านหนังสือที่บ้านดีกว่าประเด็นที่7ออโตโมบิลรถยนต์สมัยก่อนนี้เราเดินทางผมปฏิบัติมีแฟนอยู่ที่บ้านไรหินเห็นในรูปเห็นประวัติของบ้านไรหินรถคันแรกของหมู่บ้านคือรถขนหมูจะเข้าออกหมู่บ้านต้องขึ้นรถขนหมูคันนี้เพราะเอาหมูไปขายจากเอาหมูจากในหมู่บ้านไปขายเอาวัวจากหมู่บ้านไปขายและก็มีพัฒนาเรื่อยมานะครับเพราะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างลึก8กิโลจากตัวอำเภอที่ตัวอำเภอก็มีอยู่สักพักหนึ่งละกว่าจะมีรถเข้าหมู่บ้านก็อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันออโตโมบิลกลายเป็นพาหนะสำคัญของคนในปัจจุบันในอดีตเราเดิน8กิโล10กิโลเดินครับเดินทั้งนั้นมันไม่ได้ไกลเดินแล้วรู้สึกใกล้ด้วยเดิน2ชั่วโมงเดินเร็วด้วยเดิน2ชั่วโมงตื่น 5:00 นไปขาย 7:00 นเช้ากลับถึงบ้านอีกที 9:00 นเป็นเรื่องปกติครับสมัยก่อนเดินไปค้าขายในตลาดตลาดก็อยู่ไกลฮะ8โล7โลแล้วก็มีชีวิตอย่างนี้เจ็บป่วยก็ต้องอาศัยหมออะไรดีล่ะหมอสมุนไพรหมอไสยศาสตร์เข้ามาช่วยสมัยก่อนมันเป็นงั้นจริงๆเพราะมันไม่มีรถโรงพยาบาลนี่เลิกคุยไม่รู้จักไม่เคยไปน้อยมากที่จะไปโรงพยาบาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีรถยนต์มีอะไรนิดอะไรหน่อยเอารถ
จับรถเข้าตัวเมืองไปรักษาไปขายของไปโรงเรียนผมเห็นโรงเรียนหลายโรงเรียนหมู่บ้านไม่มีนักเรียนต้องปิดตัวเหตุผลง่ายๆครับคนในหมู่บ้านเข้ามาเรียนในเมืองกันหมดเช้ามาอาชีพหนึ่งคือขับรถขนนักเรียนเข้าเมืองพอขนนักเรียนเข้าเมืองไม่กลับบ้านนะคนขับรถก็นอนอยู่แถวในเมืองนั่นแหละนอนจอดรถใต้ต้นไม้นอนรอตอนเย็นพอเด็กๆเลิกเรียน3 โมงกว่ารับกลับประหยัดน้ำมันรถยนต์นี้พัฒนาไปเยอะผมเคยดูเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนจากเริ่มมีการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากน้ำมันมาเป็นพลังงานจากแก๊สมีความฝันว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่มาอ่านข่าวไม่นานนี้บริษัทเกี่ยวกับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์กำลังจะเจ๊งแสดงว่าเซลล์แสงอาทิตย์นี้ไม่เวิร์กฮะถ้าบริษัทผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่กำลังจะปิดกิจการนี่แสดงว่าคนไม่ซื้อแสดงว่าประสิทธิภาพของมันยังใช้ไม่ได้ก็นึกถึงรถยนต์ผมก็คิดมีการแข่งขันนักศึกษามหาลัยวันก่อนก็เห็นนะนักศึกษามหาลัยแข่งขันใช้รถพลังงานแสงอาทิตย์แต่รถพลังงานแสงอาทิตย์มาขึ้นดอยไม่ได้มาขึ้นดอยขุนตาลที่ลำปางไม่ได้ครับขึ้นไม่ไหวอะฮะพลังงานไม่พอคงวิ่งได้แต่เฉพาะทางเรียบ20 กิโลอะไรเงี้ยนะทางเรียบ20 กิโลไปมาไหวอยู่นะฮะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเก็บไว้แบตเตอรี่แล้วก็วิ่งแต่ขึ้นเนินลงเนินห้ามขึ้นเยอะนะฮะขึ้นเยอะนี่ขึ้นไม่ได้ใช้ไฟเยอะก็เป็นอยู่อุปสรรคหนึ่งเรื่องของพลังงานสำหรับออโตโมบิลมีความพยายามที่จะใช้ไฟฟ้าแต่มันต้องวิ่งในเมืองถ้าจะขึ้นเขาลงห้วยแล้วไม่ได้ครับก็เป็นเพราะพลังงานที่ต้องใช้เยอะกว่าปกติควบคุมยากเลเซอร์นี่พัฒนาในหลายมุมมองมันเป็นแสงนะลำแสงปัจจุบันนี้ใช้แสงเลเซอร์ผ่าตัดครับถ้าดูจาก Star Wars ดาบเลเซอร์ใช้ประหัตประหารกันฟันที่ขาดเลยแต่ถ้าเป็นในทางการแพทย์เลเซอร์นี่เอามาใช้ผ่าตัดดวงตาได้ก้าวหน้าไปเยอะครับเลเซอร์เอามาใช้ทางเทคโนโลยีก็ได้ใช้แสงอ่านแผ่นซีดี DVD จากนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องที่9นะครับ Printing Press ก็คือสำนักพิมพ์สมัยก่อนนี้พระคัมภีร์หรือหนังสือต่างๆมีอยู่เล่มเดียวฮะบรมครูเขียนไว้1เล่มอยากได้อีก1เล่มต้องให้ลูกศิษย์มานั่งลอกเป็นเล่มที่2อยากได้อีก1เล่มก็ต้องลอกใหม่ด้วยมือเล่มที่3 4 5แล้วจะไปแจกใครก็ไม่ได้เพราะมันมีน้อยคัมภีร์1เล่มก็มีแค่1ต้นฉบับไม่มีสำเนาถ้าดูหนังของเมืองจีนจะรู้ว่าเมืองจีนนี่เริ่มต้นจากยุคปฏิวัติเริ่มมีหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้ใช้ทำหนังสือในครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี้ใช้ทำหนังสือพิมพ์สั่งปิดโรงพิมพ์เป็นว่าเล่นเพราะสมัยปฏิวัติมีการเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่ดีของต่างชาติถูกสั่งปิดผมเห็นในหนังนะฮะที่รู้ตอนหลังมาพอปฏิวัติเสร็จสำเร็จการความเจริญด้านการพิมพ์ก็สูงหนังสือหนังหาถูกจัดพิมพ์กลายเป็นเล่มที่เราใช้สื่อสารกันปัจจุบันนี้ความรู้ที่ได้ก็ได้จากหนังสือนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตป
ัญหาของอินเทอร์เน็ตคือมันไว้ใจไม่ได้คุณจ๋าอีบุ๊กอ่านสักเล่มหนึ่งนี่หลายคนโอ้อ่านหาง่ายแต่หาที่ต้องการเนี่ยไม่แน่ใจว่าง่ายหรือเปล่าไม่เหมือนหนังสือเป็นเล่มฮะเดินเข้าร้านหนังสือดวงกมล C1 ดอกหญ้า9 in B2S ไม่ผิดหวังก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นล็อกเป็นล็อกไปว่าล็อกนี้หนังสืออะไรล็อกนี้เตรียมสอบภาษาอังกฤษม.3เตรียมสอบเข้ามหาลัยเตรียมสอบนายร้อยเตรียมสอบพยาบาลสอบเฉลยข้อสอบเอนทานปี10ปีย้อนหลังคณิตศาสตร์โอ้โหเยอะมากมากเยอะไปหมดแต่พวกนี้ค้นหาจากเน็ตนี่หายากครับเพราะมันเป็นเนื้อหาเฉพาะเรื่องและเป็นเนื้อหาที่ต้องพิมพ์ต้องทำและเชื่อถือได้ถ้าเนื้อหาที่เชื่อถือไม่ได้อาจจะหาได้เจอในอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับแต่ถ้าต้องการที่เชื่อถือได้คงต้องซื้อหนังสือ Dictionary เนี่ยปัจจุบันนี้ Dictionary ออนไลน์ได้แล้วค้นเจอหมดฮะ Dictionaryแต่นอกจากดิกชันนารีเราคงต้องซื้อหนังสือต่างๆเพื่อเอามาใช้ในการอ่านแล้วก็เรียนรู้หนังสือนั้นอ่านได้จากทุกที่ทุกเวลาหลายคนบอกโอ้อินเทอร์เน็ตก็เข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาแต่อินเทอร์เน็ตนี่ข้อจำกัดของมันคือมันใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่ใช้รักษาไม่ดีก็พังหนังสือนี่ไม่เป็นไรครับหนุนนอนก็ได้ตกน้ำเอามาผึ่งแดดก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือเรื่องของสำนักพิมพ์เป็นนวัตกรรมอนาคตมีคนบอกว่าสำนักพิมพ์จะเริ่มแย่แล้วคนไม่ค่อยซื้อหนังสืออ่านจากเน็ตกันหมดต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเทเลวิชั่นทีวีเมื่อก่อนนู้นทีวีจอนิดเดียว14นิ้วจอขาวดำผมก็ทันนะผมทันดูจอขาวดำ14นิ้วตอนหลังมาเป็นจอ14นิ้วเหมือนเดิมแต่เป็นจอสีเปลี่ยนมาเป็นจอแบนแล้วก็เป็นจอ20 30นิ้ว40นิ้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนี่คือจอเทเลวิชั่นซึ่งเป็นบอร์ดแคสต์เป็นประเภทที่มีสถานีส่งคลื่นเมื่อก่อนเป็นคลื่นวิทยุปัจจุบันก็จะเป็นคลื่นดิจิตอลเขาบอกเป็นคลื่นดิจิตอลแล้วส่งสัญญาณคลื่นดิจิตอลภาพคมชัดกว่าเดิมดูทีวีได้ข้อมูลข่าวสารข่าวเกิดที่ไหนในประเทศอย่างประเทศไทยนะข่าวเกิด3จังหวัดในชายแดนภาคใต้ปุ๊บข่าวสดออกทันทีจำได้ว่าเสด็จกัญญาตึกเวอร์เทจเครื่องบินชน7โมงเช้าที่ที่ผมดูที่ลำปางออกข่าวทันทีฮะเครื่องบินลำแรกพุ่งเขาชนฉายให้ดูขณะที่กำลังดูไฟไหม้ตึกแรกอยู่ๆมีเครื่องบินลำที่สองพุ่งเข้ามาชนอีกเรียบร้อยครับสองตึกวอร์เทจเซ็นเตอร์ล้มไปทั้งคู่ก็เห็นจากเทเลวิชั่นเดี๋ยวนี้ทีวีต่างประเทศก็เห็นแล้วเราสามารถดูภาพยนตร์ก็ดูได้จากทีวีมีวิดีโอเข้ามาเสียบต่อเข้าไปเป็นนวัตกรรมที่ก้าวไปยังเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากพอมีทีวีนะครับปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญกับทีวีเยอะขึ้นเริ่มมีทีวีเสรีหรือว่าเคเบิลทีวีที่เพิ่มเกือบ200ช่อง
ผมจะดูยังไงครับเนี่ย200ช่องวันหนึ่ง24ชั่วโมงดูช่องละ1ชั่วโมงก็ได้แค่24ช่องแต่มันต้องพักกินข้าวบ้างนะฮะพักนอนหลับสมมติว่าดู8ชั่วโมงก็ได้แค่8ช่อง3 5 7 9ก็มีแค่4ช่องดูไม่ทันเลย200ช่องนี่กดรีโมทปั๊บ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 ดูช่องละ5นาทีชั่วโมงหนึ่งก็ได้12ช่อง10ชั่วโมงก็ได้120ช่องนี่ขนาดดูช่องละ5นาทีนะฮะแบ่งกันดูนี่คือความก้าวหน้าของทีวีแต่ถ้าคุณมาแข่งกัน200ช่อง แล้วแข่งเจ้าประชากรเท่าไหร่นะ70ล้านคนผมว่าไม่น่าไปไหนได้เท่าไหร่นักเพราะคู่แข่งเยอะครับแค่3579นี่ก็แข่งกันแบบเลือดตาแทบกระเด็นแล้วก็มีไม่กี่ช่องที่เป็นเบอร์หนึ่งนำทุกวันนี้นะครับ3579ดูช่องไหนกันล่ะครับเนี่ยอ๋อมีสิบเอ็ดอีกช่องหนึ่งมีไทย PBS ฮะครับผมก็จบเรื่อง10นวัตกรรมเปลี่ยนโลกปัจจุบันกลายเป็นเทคโนโลยีหมดแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นนวัตกรรมครับ